สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เรามีผู้นําเสนอสองท่านนะคะก็ชื่อว่าไรพรบุญยพนนะคะแล้วก็น้องตั้มนะคะขออนุญาตเราไปสั้นๆก็คือน้องตากับน้องตั้มนะคะเดี๋ยวเชิญนี้ดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้บังสไลด์นะคะโอเคค่ะค่ะในส่วนของนวัตรกรรมของเราค่ะเราก่อนอื่นก็คือ ขออนุญาตแนะนำบริษัทเรานะคะ PTT g l o h e m i h e m i c a l ค่ะหรือ GC Group เรียกสันส้นๆนะคะเราเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เคมีทุกประเภทนะคะตั้งแต่ต้นกลางปลายจนกระทั่งทุกๆอย่างที่ทุกท่านใช้ <c oughs> ก็คือเป,เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากทาง GC ของเรานะคะในส่วนของนวัตกรรมที่เราทำนะคะเราทำในเรื่องของอตัวระบบที่เรียกว่า GC Health Smart Care นะคะสำหรับที่มาที่เราต้องทำก็คือว่า ในทุกครั้งค่ะเรามีเพนพอยต์อยู่ด้วยกัน5 5เพนพอยต์นะคะตัวแรกก็คือเรื่องของ Data Big Data เรามีขนาดของข้อมูลที่จะต้องทำอนาลิซิสจำนวนมากโดยเฉพาะทุกหนึ่งครั้งของการขออนุมัติโปรเจกต์ในการก่อสร้างค่ะเราต้องทำการเขาเรียกว่ากวาดต้อนในเรื่องของ Data ทำอนาลิซิสโดยเฉพาะสิ่งที่มีจะไปมีปัญหามากๆในเรื่องของการทำทำการวิเคราะห์มาว่าผลตรวจสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วผิดปกติอย่างไรมีโรคจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งเราต้อง d e ีฟดาวทุกดีเทลนะคะออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของการวิเคราะห์สมรรถภาพทางด้านการได้ยินหูตาแล้วก็ปอดประเด็นนี้มันค่อนข้างยากแล้วเราต้องดึงดาต้าตั้งแต่เริ่มต้นของพนักง,งานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพื่อขออนุมัติ EA 1ครั้ง3เดือนค่ะต่อ1โปรเจกต์เรามีโปรเจกต์1ปี4เดือเอ่ครั้งต่อเดือนต่อรอบดังนั้นนะคะเราต้องใช้รีรันตรงเนี้ยทุกๆครั้งในการทำสามเดือนนะคะอีกอันนึงก็คือเรามีเพนพอยท์ที่ 2, 3, 4ก็คือเรื่องของเราพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นซิงเกิลซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว e h e l h b o o k ที่เป็น data display ในเรื่องของ ผลสุขภาพพนักงานเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของตัว Safety Data Sheet ค่ะตัวนี้มันคือซิงเกิลซอฟต์แวร์ที่เวลาเราจะเข้าไปดูข้อมูลแต่ละครั้งค่ะเราต้องมีการออกจาก1ซอฟต์แวร์ software, แล้วก็ไปเข้าอีกหนึ่ง software. ซอฟต์แวร์สิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะทำการทาการเมิดด d t t a ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของ Employee ของเรานะคะให้ออกมาเป็น One System แล้วก็เราจะ go on ต่อไปถึงขั้น การทำในเรื่องของเทเลเมดนะคะแล้วก็ทำส่งยาถึงบ้านแล้วก็ทำพีดิคอนาลิซิดด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของที่มาที่เราได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราต้องการทำก็คือว่า คือเราไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้ทีมที่เราจะทําตัวระบบตรงนี้ได้มีไม่เกินอยู่3คนดังนั้นนะคะทีมนี้เราไม่ต้องการที่จะผูกกับบุคลากรคนใดคนหนึ่งเราจะดึงเอาทุกอย่างที่เป็นความสามารถของเขามาเอาเป็นระบบต่อไปนะคะตัวคนที่ใช้ตัวซิสเต็มตรงนี้ค่ะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีความรู้ด้านนี้มากไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลความรู้ทางด้านการแพทย์แต่ระบบเนี้ยจะช่วยคุณได้แม้กระทั่งน้องที่มีปัญหาในการตรวจ เวลาจบทางด้านออกเคลว่ะค่ะสิ่งที่จะมีเพนพอยต์ก็คือเราจะมีความรู้ด้านการแพทย์น้อยตรงนี้มันจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะพูดง่ายๆคือระบบนี้1ระบบตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คือตัวอย่างจริงๆนะคะที่เราทำก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเร็วๆนะคะมันเป็นข้อมูลความลับ เวลาที่เราได้ข้อมูลออกมาค่ะเราต้องทําวิเคราะห์ะไรแต่ละคนจะเห็นว่าที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยค่ะหนึ่งคนที่เราต้องทําเรามีพนักงานทั้งหมดเกือบ2 0 0 0 0กว่าคนนะคะ2 0 0 0 0่นกว่าชีวิตในการที่จะต้องทําข้อมูลทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องไม่ต้องการให้เกิดการผิดพลาดข้อมูลทั้งหมดจะต้องโชว์ให้พนักงานเห็นได้ดังนั้นค่ะเราจะทําตัวระบบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ พนักงานทั้งหมดเห็นผลของตัวเองเห็นความเสี่ยงของตัวเองเห็นเห็นรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีบริหารจัดการอย่างไรที่สําคัญก็คือเราจะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการดูแลทางการแพทย์แบบทางไกลเพราะคือนโยบายของเราที่เราต้องการที่จะดูแลพนักงานให้ครอบคลุมรวมไปรวมกระทั่งถึงครอบครัวด้วยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้คือ m มล์แมปนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า เราอยากที่จะทําตั้งแต่ระบบที่พนักง,งานมาอยู่กับเรานะคะเริ่มต้นเข้ามาปุ๊บ Data ทุกอย่างวิ่งเข้ามาเวลาไปรักษาพยาบาลค่ะทุกอย่างก็วิ่งเข้ามาด้วยอยู่ในระบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามีห้องพยาบาลทั้งหมด12ห้องพยาบาล Data ต,ต,ต้องลิงเกตกันค่ะแล้วก็เข้าสู่แพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่จะทําการ a อนาลิซิในเรื่องของ Data ที่มีจํานวนมากเรื่องของตัวร Assessment ที่จะต้องประเมินได้ว่าเขาทํางานเรามีความเสี่ยงสารเคมีที่เข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ค่ะเราจะทําระบบ a อนาลิซิออกมาแล้วก็ทําในร่ ของการวิเคราะห์ว่ามีโรคจากการทํางานหรือไม่ซิ่งนี่คือคีย์พอยต์ของเราเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะมีแพทย์มอนิเตอร์แล้วก็เราจะทําเป็นในเรื่องของ AI DOCTOR ก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้สามารถคอนซัลท์ได้24ชั่วโมงแล้วก็เราจะจัดส่งยาถึงบ้านอันนี้ก็จะเป็นไอเดียโอวิวนะคะ ตัวตัวรูปแบบของตัวตัวซอฟต์แวร์ค่ะเราจะรวมตัวซิงเกิลซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาค่ะขึ้นมาอยู่บนระบบหนึ่งระบบแล้วก็ทําในเรื่องของตัวดิจิตอลตัวรายละเอียดเดี๋ยวเรามีน้องทางด้านดิจิตอลมาอธิบายเลยนะคะว่าเราไฮเอ็นในอย่างไรบ้างในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีค่ะสวัสดีครับทุกท่านทังนะครับผม oh, <okay. S 2> เดี๋ยวโอเคผมสุชาติวิจารณ์ปีชานะครับชื่อตั้มนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะขอกลับไปในภาพของตัว เทคโนโลยีหรือภาพไม้แมปอันนี้ที่ว่าแล้วจากคีย์เพนของที่ยูเซอร์หรือทางพีบิสซิเนสเจอเนี่ยแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมามาแมปหรือมาแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรถ้าจากเห็นภาพอันนี้ครับผมในในบริษัทของ p t t g c เราเนี่ยเรามีครบทุกโมดูลอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันเป็น existing หรือมันเป็น individual Module ที่มันแยกออกจากกันนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะ ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เกิดการที่ต้องมีสวิตชมัง่งหรือมีเพนหรือต้องใช้เวลาในนานมัง่งตามที่พี่เขาบอกคราวนี้เรามาดูกันนครับว่าในในภาพไม้แมพเนี้ยเรามีเห็นอะไรกันบ้างเรามีในภาพของ employee ที่เขาจะเข้ามาซึ่ง employee ของเราเนี่ยตามที่ทาง Business บอกเนี่ยเราจะมีประมาณ2 0 0 0 0คน 20,000คนที่เป็นพนักงานกับเป็นคอนแทคเตอร์เพราะว่าในบริษัท GC เราครับเรามีทั้งที่เป็นออฟฟิศและเป็นที่เป็นแผนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นฟีนอลโอลเลหรือออเรฟินอะไรต่างๆนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเคมีพัน์ของทุกๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกหรือตัวกระดาษอะไรพวกนี้เขาเนี้ยพนักงานทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนแทคหรือทั้งเป็นพนักงานเนี่ยต้องมีการเช็คอัพเพื่อที่จะผ่านเข้าสเตจในสเตจในแต่ละในแต่ละ ในแต่ละ area นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปอดการหายใจหรือเป็นในเรื่องของการได้ยินต่างๆเพราะว่าแน่จากที่ทุกท่านทราบในโรงงานจะมีเสียงดังแล้วก็มีพวกมล,ลพิษพวกโพลิชันต่างๆคราวนี้เวลาที่พนักงานมีปัญหาเราเนี่ยเรามีคลินิกอยู่แล้วแต่คําว่าคลินิกเนี่ยมันก็จะเกิดในหลองของตัวที่อาพนักงานสามารถเดินเข้าไปเพราะว่าบางครั้งการที่จะให้พนักงานนะครับผมเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ทันท่วงทีเราก็เลยมีคลินิกประจําแผน ต่อมานะครับผมในฝั่งของที่เป็น eHealthbook หรือ,อ eHealthbook ต่างๆเนี่ยคือเวลาพี่พนักงานตรวจสุขภาพมาเนี่ยเขาจะเห็นผลตั้งแต่เข้ามาจอยกับ G C เลยสมมติว่าเราจะมาจอยตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นผลตอนหลัง3ปีหลังจากที่ตรวจสุขภาพนะครับผมแล้วก็เก็บแล้วเราก็สามารถที่เ,าเอารีพอตัวเนี้ยไปทําในเรื่องของอน a l y t i c ต่อได้แล้วก็พนักงานก็จะได้รู้ว่าโอเคฉันอ้วนขึ้นหรือฉันมีผลสุขภาพที่ดีขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับผม ต่อมาในกล่องข้างล่างครับในเรื่องของตัว Health s Assessment คือในส่วนของตัวตัวกล่องข้างล่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของ Standard GC เวลาที่เราจะเข้า s ซแ e Area อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการทำตาม Policy ที่ถูกกำหนดไว้เพราะว่า Policy พวกนี้ถูกออกกำหนดมาเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของทางพนักง,ง,งานทุกท่านนะครับผมคราวนี้มาดูในเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการทำ Analytic t o o l Tele Doctor เหรอ,อ Doctor AI อะไรพวกนี้ เอาจริงแล้วในเรื่องของการทำเทเลด็อกเตอร์หรือด็อกเตอร์เอไอเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ใน,ในตลาดแต่เราจะสามารถยิบในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาแมชกับบิสซิเนสจริงๆหรือการทำงานจริงได้อย่างไรอันนี้โจทย์ยากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทางทีมได้คอนเซิร์นออกมาส่วนในเรื่องของแอนาลิติกทูเนี่ยอย่างที่เราบอกวันนะตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของที่เป็น Big Data รุ่งคํมเดต a าแ a นาลิตหรือในพวก Data าไซด์ต่างๆออกมานะครับผมเราเอาเทคโนโลยีมาแมชแล้วเราก็มาทำในเรื่องของการพ r รีดิ t การ อนาลิติกหรือเรื่องของข้อมูลให้ออกมาผลลัพธ์ได้ดีที่สุดนะครับผมโอเคท,ทุกท่านอาจจะเบื่อตรงนี้กันละเดี๋ยวเราไปตอบแบบเร็วๆกันนิดนึงสำหรับในส่วนของอันนี้อันนีน้นนนเดี๋ยวข้ามไปเลยนะครับผมต่อมาในในเรื่องของวิธีการล่ะเราเรามาดูกันว่าการไหลของข้อมูลมันมีอะไรบ้างการไหลของข้อมูลจริงๆแล้วมันมีแค่สามกล่องง่ายๆเวลาที่เราทําในเรื่องของอข้อ,อการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Input นะครับผมที่ว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาบ้างการทำในเรื่องของ analytics the processing ต่อมาเอาค o m ที่มันจะเกิดขึ้นกับทางพนักงานจะมีอะไรนะครับในเรื่องของ Input เนี่ยจะเห็นว่าเราเราจะมีในเรื่องของการทำ EIA ในเรื่องของการทำ annual health check up หรือการตรวจสุขภาพประจำปีเรื่องของตัว s e l l ์ Sell report data ต่างๆงงๆใช่ไหมครับว่าเซลล์ report คืออะไรเซลล์ report เนี่ยเวลาสมมตินะเราใส่าในาฬิกาที่เป็น สมาร์ทวอทต่างๆพวกการ์มินแอปเปิลวออะไรพวกนี้เรามีแผนที่เราดึงข้อมูลพวกนี้เข้ามาในระบบแล้วเราสามารถที่จะทำเรื่องของแคมเปญส่งเสริมสุขภาพของใครให้กับพนักงานได้ด้วยนะครับผมต่อมาในเรื่องของการอนาลิติกเรามีอะไรบ้างคือมันจะดูในสามมุมหลักๆด้วยกันนะครับคือ EIA related report ที่เวลาที่เราจะสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องทำการท e ำ EIA เราจะต้องส่งรีพอร์ตตัวนี้ให้กับทางกระทรวงวงกรต่างๆเรื่องของการจัดการในคลินิกเราเรื่องของ Uh, medical inventory i n v e n t a t i o n หรือ personal i n v e n t a t i o n ต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะทำเรื่องของแคมเปญเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆสุดท้ายเรื่องของการทำ c o h e r h e a l t h r e s o r t หรือ personal health issue ต่างๆที่มันเป็นข้อมูลที่มันจะออกมาเพื่อให้เราได้เห็นว่าเทรนของบริษัทหรือพนักงานของเรามี สุขภาพเป็นไงขึ้นหรือลงนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราทํางานกับโรงงานหรือในเรื่องของเคมีคอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซนซิทีมมากเลยเรื่องของสุขภาพพนักงานเพราะว่าเราอยากให้เขาทํางานกับเรานานๆแล้วก็อยู่ไปจนกเกษียณน,นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยให้ความสาคัญเป็นพิเศษสําหรับในฝั่งของที่เป็น PTCG ครับคราวนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นสเตจในการเดเวลลอปง่ายๆนะครับผมต่อมานี้ครับผมจะเห็นว่าในส่วนของ ที่ตั้งบอกไปนะว่ามีอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของปอดหูเรื่องของรีพอร์ตแล้วก็เรื่องของการทำเมนิคอลสำหรับวิธีการนะครับผมมาดูภาพนี้กันสวยๆน่ารักน่ารักคือเวลาที่เราจะทำระบบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะดูแค่หนึ่งดีพาร์ตเมนต์หรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแอเรียไม่ได้เราจะต้องดูทั้งองค์กรหรือทั้งบริษัทหรือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าภาษาใน,ในการทำงานก็คือเป็นคอร์ดฟังชั่นแนล ในฝั่งของคอสฟังชั่นอลคืออะไรเราต้องมีการดูว่าไอ้ข้อมูลของพนักงานเนี่ยในเรื่องของเฮลเนี่ยมันอยู่ที่ใดบ้างแล้วเราก็พยายามที่จะเอามารวมกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเห็นในภาพรวมของพนักงานหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยว่าเขาจะามีผลหรือสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรบ้างอย่างในฝั่งของที่เป็น HR ชอาครับเขาจะไปมองในส่วนของที่ว่าเวลาที่พนักงานไปที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็จะมีผลการตรวจถูกไหมครับผมให เหมือนต้องส่งเคลมประกันเลยกลับมาพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาผลพวกนั้นไปผลกลนตัวอะไรต่างๆเ,เข้ามาในฝั่งของที่เป็นผลข้อมูลของเราแล้วก็เพื่อที่จะบอกกับพนักงานคราวนี้ณนะตอนนี้สเตทที่เรายือนอยู่ครับเรายืนในฝั่งของข้อมูลที่เราเป็น PDPa เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้เราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งข้อมูลของพนักงานทุกคนแน่นอนว่าเราต้องมีการเซ็นยินยอมในส่องของที่เป็นบริษัทแต่การเก็บความลับเนี้ก็จะเก็บได้เฉพาะที่เป็นพนักงานเขาดูได้เท่านั้น ในฝั่งของแอดมินอาจจะดูได้เฉพาะแค่ภาพรวมแต่เป็น Personal and น,นี้ดูไม่ได้นะครับผมเพราะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคีเหมือนกันที่เราจะจากจะเน้นย้ำอันนี้จะเป็นตัวโมเดลนะครับว่าการทำโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้พนักงานเห็นหรือการจะช่วยให้บิซนสท์ทำงานได้ง่ายขึ้นแต่มันจะบอกไปถึงในเรื่องของ Data Efficiency ที่มันจะเห็น Data ครบทุก360อองศาของพนักงานหนึ่งคนในในเรื่องของสุขภาพนะครับผมเรื่องของการทำ r e รี t อ f f i c i e n c y เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าอพนักงานคนนี้เขาจะอยู่กับเรานานไม่นานอย่างไรหรือเขาจะมีปัญหาอะไรเราก็รีบส่งเข้าไปให้ให้ตรวจสุขภาพหรือดูแลเขาอย่างางเหมาะสมนะครับต่อมาในเรื่องของการรีนอเปอเรชันรีนอเปอเรชันเนี่ยเราจะมองว่าบางครั้งในตัวบางสเต็ปในในขังที่เป็นโปรเซสเนี่ยมันไม่มจําเป็นต้องใช้พยาบาลหรือทบุคลากรทางการแพทย์แต่เราสามารถที่จะยกโปรเซสพวกนั้นนะ ให้กับทางระบบหรือทางเทคโนโลยีที่เป็นเรื่อง Data a าไอติกเนี่ยทำได้แล้วก็มีความถูกต้องที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสูตรมีสแตนดาร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยการที่จะกระเถิบไปเป็นดิจิทัลเนี่ยมันจะง่ายนะครับผมต่อมา Service Anywhere หรือ Any d ี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของเบสิกอยู่แล้วก็ทุกคนสาาามรถถเข้ึงทุก ท,ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็น b y o d หรือ big n on on your own device ก็คือมือถือของตัวเองที่จะไปจอยเข้ากับทางบริษัทหรือทางโน้ตบุ๊กหรือทานจะเปิดที่ไหนที่บ้านก็ได้นะครับผมนะครับคราวนี้เดี๋ยวส่วนของ flow ง่ายๆอันนี้เนื่องจากเวลาเราจะหมดละ flow เนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเราจะเห็นว่าเราจะมีใครบ้างกับ front end แอปพลิเคชันแล้วก็แบ็กเอนที่จะเข้ามาดูแลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ลองทำํำกันขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าการที่จะสัเซตโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องดูออกไว้เท้ากันว่าฟอนต์เอนเราอินพุตเราต้องมีใครเราจะทำอะไรกับปลงบ้างแล้วสุดท้ายนะครับผมเราก็จะต้องไปดูในส่วนของที่เป็นแบ็กเอนว่าใครจะต้องมาดูแลต่ออันนี้ก็จะมีความสําคัญออกมาคราวนี้สุดท้ายนะครับผมเราตอบอะไรกันบ้างเราตอบในเรื่องของอ จำนวนค่ารักษาพยาบาลหร,หรือคนที่ต้องมารยาบาลพยาบาลเนี่ยก็จะถูกลดลงประสิทธิภาพการทํางานจะเพิ่มขึ้นในฝั่งของพนักงานผลผลิตหรือเครื่องมือที่มาช่วยหรือส่วนอันเอ็นรีซลของเราเนี่ยครับผมก็จะออกมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมต้องใช้เวลา3เดือนตามบิสเนสบอกแต่จริงๆแล้วเราทําได้แค่1อาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ถ้าข้อมูลพร้อมอย่างนี้ครับความพึงพอใจของพนักงานก็จะสูงขึ้นเพราะพนักงานเขาก็จะเห็น อง์รวมของเขาเลยว่าอ่ะเว้ยช่วงนี้เขาเขามีมีไขมันเพิ่มขึ้นนะหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมก็จะทําให้การยืดได้รวดเร็วแล้วก็มีผลต่อกระทบของสังคมเนี่ยก็จะต่ำเพราะว่าเราดูในเรื่องของอาะพนักงานแล้วก็จะไปกระทบถึงเรื่องของสังคมภาพรวมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือจะที่ทํางานนะครับก็พนักงานก็จะมีเวลอ่าเวลเวลเนสที่ดีขึ้นหรือเวลบีอิ้ของในการทํางานที่ออฟฟิศได้ดีขึ้นนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับในฝั่งของ GC Healthcare นะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแต่จะเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน <c oughs> ครับผมก็ขอขอบคุณ ทางงานที่ให้โอกาสเราในการนำเสนอบีเซ็นในวันนี้<ช>นะครับผมก็<ช>ผมสุชาติแล้วก็ทางพี่พิตาก็ขอขอบคุณในวันนี้มากครับขอบ,ขอบคุณคร <ขอ S 1> <อ>ับคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรนเชิญคุณปลาคุณตั้มอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะเพื่อที่ถ่ายภาพร่วมกับเซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งงานของเราในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการจัดงานทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทางานในระดับนานาชาตินะคะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลสองบุคลากรนะคะที่มีส่วนสําคัญในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความ รู้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ